สวัสดีครับนะครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ Happy Plan นะครับสวนมีสุขนะบายเฉาก๊วยนวราทริปนะครับก็วันนี้ก็เปลี่ยนโปรไฟล์นะครับเปลี่ยนโปรไฟล์ช่องนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆ FC นะทุกท่านนะครับติดตามเช่นเดิมนะครับอ่ะวันนี้นะครับพามาดูเจ้าบอลกระดาษด่างที่มีอาการช้ำน้ำนะครับนี่นะครับช้ำน้ำที่ใบด่างนะครับนี่เป็นจุดแบบนี้เลยนะครับอาการแบบนี้คือการต้นไม้นะครับคายน้ำไม่ได้นะครับหรือคายน้ำไม่ทันนะครับเป็นการคายน้ำไม่ทันเนื่องจากมีความชื้นเยอะนะครับมีความชื้นเยอะไม่โดนแสงแดดนะครับไม่โดนลมนะใครที่เลี้ยงต้นไม้ในร่มนะครับก็บางทีก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับในการช้ำน้ำนะครับตัวนี้นะครับคือช่วงปีใหม่นะครับผมกลับบ้าน 3-4 วันนะครับก็เลยห่วงต้นไม้นะครับก็เลยเอาไปไว้หลังห้องนะซึ่งโดนแสงน้อยลงนะครับกว่าปกติแล้วก็ความชื้นนะหลังห้องนะครับมันก็ยังมีเยอะนะครับลมก็ไม่โกรกมากนะเพียงพอกับการรับคายน้ำนะครับก็เลยเกิดปัญหาใบช้ำน้ำนะครับนี่นะครับสาเหตุหลักที่ทำให้เจ้าใบด่างของผมนะครับมันมีรอยช้ำแบบนี้นะครับนะก็จะมีช้ำเฉพาะใบนี้นะครับเพราะใบอื่นนี่เขาจะเขียวอยู่นะครับนี่ครับใบนี้ก็จะมีรอยช้ำนะครับเป็นจุดแบบนี้เลยนะครับ 3-4 จุดไอ้ที่มองไม่เห็นด้วยนะครับไอ้ที่มันเล็กๆนะฮะที่อาจจะท่านผู้ชมอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับซึ่งตอนนี้นะผมแก้ไขแล้วนะครับแต่ก่อนมันจะช้ำกว่านี้นะครับช้ำเยอะนะครับทีนี้ผมก็มาช่วยเขานะครับเร่งการคายน้ำนะเร่งการคายน้ำจากวัสดุปลูกออกนะครับนี่นะครับซึ่งแต่ก่อนนี่ผมจะใช้สเปกน้ำมอสนะครับคลุมที่ตรงโคนนะฮะตรงโคนต้นบอลกระดาษด่างนะครับแล้วก็มีทรายล้อมด้วยนะก็ทำให้ความชื้นเขาจะจริงๆความชื้นเขาเหมาะสมนะครับที่จะอยู่ตรงที่ผมไว้ตลอดนะครับเพราะว่าเขาจะโดนแสงโดนลมนะครับความชื้นเขาจะพอดีนะครับนี่ถ้าตรงโคนเนี่ยผมจะมีสเฟกน้ำมอสคลุมไว้นะแต่ก่อนนะใครที่ดูคลิปเก่าๆนะผมเอาสเฟกน้ำมอสคลุมไว้เพื่อให้ความชื้นกับเขานะครับเลี้ยงรากเขาด้านบนด้วยนะครับแล้วก็จะมีทรายนะครับนะแล้วก็ด้านล่างนะครับนี่ตัวนี้เพื่อหล่อน้ำไว้นะครับแต่ตัวนี้เรายกขึ้นนะครับเพื่อทำให้เขาโปร่งนะอากาศเขาไล่ความชื้นออกจากด้านล่างด้วยนะแล้วก็ด้านบนก็จะไล่ความชื้นนะทั้งด้านบนด้านล่างนะครับนี่นะครับอากาศเขาก็จะดึงความชื้นออกมาด้านข้างแบบนี้นะครับนี่นะครับให้ยกขึ้นแบบนี้เพื่อเอาความชื้นออกก่อนนะเพื่อไม่ให้เรียกว่าน้ำนะครับในวัสดุปลูกนี่เข้าไปที่ต้นนะทำให้ต้นไม้เนี่ยพอดูดไปแล้วมันเกินนะมันเกินที่เขาจะใช้ก็เขาก็จะคายออกนะที่ถ้าพอคายไม่ทันเขาก็จะนี่ครับทำให้รอยช้ำเกิดรอยช้ำขึ้นนะครับตอนนี้ผมก็เอาไว้ข้างนอกนะครับนี่นะครับเอาไว้ด้านนอกเพื่อให้เขาเนี่ยโดนอากาศฝั่งนี้นะครับแล้วก็โดนแดดด้านนอกตรงนี้นะครับช่วยในการคายน้ำนะครับนี่นะครับก็วิธีแก้ไขเบื้องต้นนะครับวิธีแก้ไขเบื้องต้นก็จะประมาณนี้นะสำหรับใครที่กลับจากปีใหม่แล้วนะต้นไม้ใบช้ำนะครับเกินไปนะไม่คายน้ำหรือคายน้ำช้านะครับก็ลองช่วยนะครับช่วยในการให้ต้นไม้นี่ลดความชื้นลงจากระบบรากก่อนนะเพื่อหาทางแก้ไขต่อไปนะเพราะว่าส่วนใบช้ำนี่ถ้าเขาไม่ได้ลามมากนะผมก็จะไว้อย่างนี้นะครับไว้อย่างนี้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวอนาคตต่อไปก็ต้องได้ตัดใบทิ้งเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ลองหาวิธีแก้ไขก่อนเผื่อจะได้เทคนิคดีๆนะครับมาฝากพี่ๆน้องๆนะ FC ที่ชอบมาในบอลกระดาษด่างนะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นสาเหตุหลักนะครับสาเหตุหลักนะนี่นะครับก็จะช่วยนะครับดึงความชื้นจากทรายด้วยนะทำให้ต้นบอลกระดาษด่างเรานี่ไม่ช้ำมากไปกว่านี้นะครับนะนี่ผมก็นะ2วันนะนี่วันที่2แล้วนะครับวันที่2แล้วนะไอ้ตรงโคนต้นนี้นะครับก็เริ่มแห้งแล้วนะครับ
นะครับวัสดุปลูกด้านบนเริ่มแห้งแล้วนะครับแสดงว่าเขาคายความชื้นออกมาเยอะแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวผมจะคาดว่านะครับคาดว่าวัสดุปลูกน่าจะความชื้นลดลงพอสมควรแล้วนะครับนะทีนี้นะครับเราก็จะมานำนะครับสแฟกน้ำมอสนะครับเดี๋ยวจะเอาสแฟกน้ำมอสเนี่ยมาใส่ตรงโคนนะกลับไปเหมือนเดิมนะเพื่อรักษาระบบรากเขานะเพราะว่าตอนนี้รากเขาเดินแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลางคืนนี้ผมก็จะดูอีกครั้งหนึ่งครับว่าเขาจะคายน้ำแบบไหนนะครับแต่ก็ลดแล้วล่ะนะเมื่อคืนก็ลดลงแล้วนะก็กลับมาอยู่ในสภาวะดีขึ้นนะแต่ว่าใบช้ำก็ยังเป็นรอยช้ำอยู่นะครับยังเป็นรอยช้ำอยู่มาเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับผมก็จะใช้นะครับสเปกน้ำมอสคลุมกลับไปเหมือนเดิมนะแล้วก็จะใช้ไตรโคโดม่านะครับเป็นเชื้อราดีนะครับนี่เป็นไตรโคโดม่านะยี่ห้อไตรซานนะหรือใครจะมียี่ห้อไหนก็ได้นะครับปตท.3ก็ได้นะครับเอามาลงตรงนี้นะครับตรงโคนนะตรงรากนะเพื่อเอาไปกันพวกเชื้อราด้วยนะครับเชื้อราที่จะเข้ามาทำลายพวกรากพวกไรด้วยนะครับนี่นะครับก็ราดไปเลยนะครับราดเยอะๆนะโรยไปเยอะๆนะครับโรยไปเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะให้ความชื้นเขาทีหลังนะครับนี่โรยรอบๆโคนต้นไปเลยนะครับไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะว่าต้นไม้เราก็นะมีราคาพอสมควรนะครับก็ดูแลนะครับใส่ตรงนี้เพื่อกันรากเน่าได้นะครับนี่นะครับใส่ไปเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะนำนะครับสเปคน้ำมอสนี่มาคลุมอีกทีนึงผมก็จะใส่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาน้ำนะครับเดี๋ยวน้ำมาฉีดสักหน่อยอันนี้เป็นสเปคน้ำมอสนะครับซึ่งจะคลุมอีกทีนึงก่อนอื่นเราก็ต้องให้ความชื้นนะเพราะว่าเจ้าตัวไตรโคโดม่านี่นะครับก็จะชอบความชื้นนะครับนี่นะครับก็ฉีดให้ความชื้นเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องเอาถึงขนาดท่วมนะครับแค่ให้เขาชื้นๆนะเดี๋ยวเขาก็จะใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ได้นะครับอยู่กับความชื้นนี่นะครับแล้วก็สเปกน้ำมอสใส่ลงไปนะครับก็เรียกว่าจับคลุมนะครับให้ครอบคลุมนะให้ครอบคลุมรากและโคนต้นเขานะครับเก็บอันนี้คือเก็บความชื้นด้านบนไว้ให้ระบบรากนิดนึงนะครับนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะสูญเสียความชื้นเกินไปรากก็จะชะงักนะครับก็ชะงักการเติบโตด้วยนะอาจจะเป็นผลเสียกับต้นไม้นะครับที่เราปลูกโรยไปนะครับปิดให้รอบๆนะเดี๋ยวเราก็จะฉีดน้ำนะครับพรมน้ำไปที่สเปกน้ำมอสอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อเติมความชื้นไปที่ตัวสเปกน้ำมอสนะวัสดุปลูกเราก็จะมีความชื้นแล้วเอาวัสดุคลุมนะครับขออภัยนะครับก็เป็นสแปงน้ำมอสก็ได้หรือใครไม่มีก็ใช้กับใยมะพร้าวนะครับกับเป็นใยมะพร้าวขุยมะพร้าวก็ได้นะครับก็ดูนะอย่าให้มันแฉะนะครับนี่นะครับก็ปิดรอบๆโคนต้นนะครับรอบๆโคนต้นคลุมให้ความชื้นระบบรากด้านบนเขาไม่ชะงักนะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็ฉีดน้ำนะครับพรมน้ำให้พอชื้นๆพอนะครับนะไม่ต้องถึงขั้นแบบแฉะมากนะอย่าเพิ่งรดน้ำนะครับวันนี้ก็อย่าเพิ่งรดน้ำประมาณ2วันหรือถ้าความชื้นยังอยู่เยอะนะครับลองสังเกตดูนะครับการคายใบนะถ้าคืนกลางคืนนะยังคายน้ำเยอะจนใบช้ำอยู่นะครับเช้ารุ่งขึ้นไม่ต้องรดน้ำนะครับปล่อยอีกวันหนึ่งนะครับแต่ถ้าสังเกตแล้วเขาคายน้ำน้อยลงนะครับคายน้ำน้อยลงดูแล้วอยู่ในอัตราที่ปกติแล้วนะครับเราก็ตื่นเช้ามาเราก็เริ่มรดน้ำอาจจะรดดังไม่มากนะครับรดพอให้เขาได้เรียกว่ามีความชื้นนะกลับเข้าไปเติมนะครับในระบบรากอีกครั้งหนึ่งนะก็ให้สังเกตนะครับสังเกตต้นไม้ของตัวเองนะครับหลักการนี้ก็อาจจะยังไงล่ะคือเอาไปลองใช้ก่อนก็ได้นะครับนะไปลองใช้ก่อนถ้าไม่ดีก็เอามาแนะนำเอามาเสนอเนี่ยครับว่าทำแล้วมันไม่ได้หรือว่าทำแล้วไม่มีผลเพราะบางทีนะครับอาจจะเป็นที่วัสดุปลูกด้วยนะครับกับกระถางด้วยนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ถูกใจก็
กดไลค์นะครับนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามนิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆนะครับช่องเฉากวยนวราทริปนะครับหรือตอนนี้ก็เพิ่มเติมมาเป็นแฮปปี้แพลนนะครับสวนมีสุขนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับติดตามไปเรื่อยๆนะครับนะครับขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับสำหรับการรับชมคลิปนี้จนจบคลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ